เสียงดังมากครับครับผมคำขึ้นนี้ก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีกับตานายมานางแขะเล็บครับล่มหนาวพี่น้องล่มแห้งกันนานเลยตอนนี้ประมาณจะม่วงนี่ล่มแห้งเลยวะม่วงครึ่งม่วงครึ่งล่มแล้วเอ้ยล่มหนาวนี่ครับสวัสดีครับฝาตะหลัวแล้วหนาวครับมื้อนี้หนาวล่มปุ๊บล่มหนาวคือมานั่งแทะเล็บอ่ะบ่แม่นอ๋อหอยครับหอยมื้อนี้สิลาบหอยสิลาบหอยเซานี่ไปเพื่อนหอยหยังหอยจูบหอยจูบหอยขมหอยขมครับหอยขมครับผมที่บ้านเอิ้นหอยจูบนี่เราก็ลวกก่อนนะครับต้มเลยต้มเลยพอสุกแล้วเย็นเรามาเคะนะมาเคะสิลาบครับสิลาบหอยจูบมื้อนี้ข้าวคั่วข้าวเหนียววะคั่วข้าวเหนียวคือเก่าครับสูตรยาหมีได้ขาดสูตรนั่นอันนี้ปึ๊บเจ้าจะเสียใจสิบอกให้เดี๋ยวเมื่อกี้ก็ไปนึ่งข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียวแซ่แล้วครับเอ้ยแซ่แล้วแอวเหนียวแล้วขึ้นนี่ขึ้นนี่โอ้กินข้าวกับปิ้งหนูแซ่กว่านะครับข้าวเหนียวครับโอ้นี่เลยจับหอยมื้อนี้เลยว่าเอ้ยลาบหอยเว้ยลาบหอยกับข้าวเหนียวครับแหมชวนกับเหม็นกินข้าวเหนียวไปจ้ำเลยเด้อเดี๋ยวนี้ครับผมเอาว่าเดี๋ยวผมหลงรักข้าวเหนียวมาทำไงเนี่ยปลูกข้าวเหนียวปลูกข้าวเหนียวเลยว่าเอาแล้วข้าวเจ้าข้าวเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ปลูกครับผมนี่สุริยะจะปลูกข้าวเหนียวแล้วครับหูตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมเลือกผมเลือกนี่แกงมันมีแต่ไข่แท้เลยผมว่าไหนไข่ดูตรงไหนนี่เนี่ยขาวๆนี่กับเน่าเขียวนี่กัดกัดกัดเล่นนี่ครับนี่ไข่มันครับไปตลาดแซ่บอันนี้เป็นหอยที่เราได้มาจากสูตรใบตาลเห็นไหมครับหอยใบตาลไม่ใช่กันครับผมนี่ไม่ต้องไปงุ้มเนี่ยครับเอาใบตาลลงใส่นี่โอ้ยเก็บเอารวดบัดนี้นี่ยกใบตาลขึ้นมาเอาเก็บเอาน้ำไปต้นใบตาลนะครับการตาลนะครับต้องใส่เนี่ยสมพรครับลาบหอยถ้าใส่แบบใส่บักกอกอะไรนะอะไรนะใส่บักกอกบักกอกบังเกบังเกบักกอกโอ้โหครับสูตรใส่บักกอกครับเดี๋ยวก็จะแซ่บๆแล้วบ่ได้รักได้เก็บจุมือครับผมไปพาไปเจ้าต่อจุมือเก็บจุมือเลยพอหมดแล้วพอตะเดียนที่แล้วพอจะเดี๋ยวเก็บเลยจนมันเบิดครับครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูครับลาบสูตรหอยบักกอกหอยหอยบักกอกเออเอาสูตรนี้แหละเสร็จเดี๋ยวก็จับลาบหอยมังออกมากรอบไอ้มื้อนี้นี่ครับหอยหวดบ่มีหวดได้แต่ใส่บักขลามไงหวดเอ้แต่มันเหมือนกันเลยจากเขมรก็พูดพูดพูดลาวคือหวดเออคล้ายกันอยู่เจ้าเจ้าดอกกระใจหวดครับเจ้าๆมาก่อนแชร์เค้าเอิ้นแชร์เค้าเอิ้นมาทีละทีเราถ้าจะให้นุ่มมีสูตรมั้ยข้าวเหนียวแบบพอดีอ่ะนึ่งไปมันจะพอดีมีสูตรมั้ยอ๋อบางที่มันแฉะบางทีมันก็แข็งไปแฉะโดนแฉะโดนมันแฉะอันนั้นตัวเขาไหม้เพิ่นว่าให้แฉะโดนครับเขาไหม้นะค่ะเขาไหม้ไหม้เพิ่นอ่ะไงว่าเขาไหม้ก็เหมือนแฉะโดนครับเขาเก่าแฉะโดนหน่อยเขาเก่าตรงแฉะโดนเนี่ยแต่ว่าเนี่ยแฉะซาไปแฉะซาแฉะนานไปซาไปแบบหัวกระแซนะแบบมีเวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยก็เลยเอาเกลือแซให้มันอ่อนให้มันอ่อนตั้งแต่เบื้องวานจะเป็นยังไงกินมันโลดกินมันโลดอย่างไรก็กินโลดครับผมอันนี้แช่ข้าวจะนึ่งข้าวแล้วครับผมกินข้าวแล้วจะสุกดิเอาเบื้องก่อนโอ้ยไก่แล้วไก่แล้วขึ้นไอแบบทวนๆเลยพี่น้องขึ้นไอเออนี่ขึ้นไอขึ้นไอขึ้นไอโมเมนต์ขึ้นไอขึ้นไอเดี๋ยวขี้ไอแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวขึ้นไอเดี๋ยวขึ้นไอคืออย่างฟูขึ้นเนี่ยไอมันขึ้นเนี่ยไอหรือไอไอหน้ามันไอหน้ามันบ้าเขาเอิ้นไออ๋อขึ้นไอโมเมนต์ขี้ไอเด้ว่าขี้ไอเด้โมเมนต์ขึ้นไอโมเมนต์ขี้ไอโมเมนต์อุจจาระไอโมเมนต์ใกล้แล้วใกล้แล้วครับข้าวสุกปุ๊บเราก็จัดเลยครับพร้อมทำไมมันไม่กลับสักทีมายกแล้วก็อย่างนี้ยกมาแล้วยุ่งนี่เลยเอาแล้วทำไมก็บ่อยากกัดจักเทียแท้เลยปึ๊กใส่หน้าเลยโอ้ลงดินแล้วครับเขาให้ทำอย่างนี้พอเอาขึ้นแล้วให้เอากระตูดมันกระแทกข้างมันจะหันไปเชียงเชียงยกแล้วเอาตูดมันกระแทกข้างโอ้โหแรกๆก็ยังบ่อยากมันนี่ลูกสูนหักพอได้แล้วครับเอาตูดครับเอาตูดกระแทกข้างตูดเนี่ยตูดสุกแล้ว
เอากลับข้างออกกลับด้านตัวเออกลับเดี๋ยวข้างบนนี่แล้วก็นี่มีไม้มีไม้ตะพองไม้ตะพดอ๋อไปแหวกกลับด้านแล้วชิมดูว่าข้างนี้มันสุกหรือยังชิมบ่ฮะชิมบ่ร้อนฮ้อนชิมเองเบิ่งอันโอ้ฮ้อนกระเดา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 อันนี้ออกเค็มๆเนี่ยอันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่ากินข้าวคลุกเกลือหนึ่งเกลือครับข้าวหนึ่งเกลือนะโอเคครับไม่พูดมากแล้วกินเข้าไป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 กินไปฮะกินไม่ตลอดเลยเราอยู่ในบ้านใครได้กินครับครับผมเรียบร้อยแล้วกินลาบหอยข้าวเหนียวสุกแล้วครับใส่มะกอกนี่ก็จะเป็นมะกอกมะงอกมะงอกมะเงงมะเงงอันดับแรกแล้วก็นุ่มนุ่มนุ่มกันก่อนครับผมต้องคั่นใส่ประกอบก่อนคั่นนี่แค่ไหนบอกว่าอีลูกนึงนี่ใช่ป่ะมาหยาดผสมป่ะทำกระโดดไอ้ที่ว่าครับขี้แตกขี้แตกตะกอกนี่แหละครับกินง่ายๆบ้านคือใส่มือวะใส่บนโลดมองคำว่าใส่มือคือว่าหอมมันเสียวรสชาติแบบนุ่มแบบเปรี้ยวหวานหวานแน่นนี่น้องครับก็ต้องคั่นมือเพราะว่าบักกอกมันเป็นยังไงส้มมันบอกครับครับส้มมันบอกที่ตุ้มติ๊กกันขยะบ่ครับบ่เป็นยังสิทิมนะบ่เป็นยังสิมากินแต่นี่จะทิมตัวเนาะโอ้จะว่าไปดีกว่าหรือได้นี่ว่าใส่จานนี่เออนี่ครับผมก็ต้องครับต้องเป็นคนสะอาดครับผมกินง่ายอยู่ง่ายบ้านเรามันซีเรียสครับพี่น้องโอ้แซ่บคักหลายอ้าวมองหายังพริกป่นแล้วครับผมไปแล้วพริกป่นก้นหน่อยมีเอาพี่ดีแต่น้ำครับพี่ดีแต่น้ำเลยเดี๋ยวลูกโดดตามทีหลังเลยจะค่อยซอยใส่บอกเมนเฮ้ยล่ะของเสียบเข้าไปจ้ะข้าวคั่วครับอย่าลืมครับข้าวคั่วข้าวเหนียวคั่วข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวเหนียวครับผมข้าวคั่วข้าวเหนียวคั่วสลัดนะนั่นแหละเอาก้อยแล้วข้าวคั่วข้าวเหนียวเอาซ้อนมาก็ได้เลยนั่นแค่ยำมันนี่เลยเอาซ้อนซ้อนนู่นเท่งเลยครับเท่งอะไรครับโอ้ยโอ้โหอะไรยังวะนี่เป็นสิวะเอ้ยสุวะสุวะน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาหมดตัวปูหาหอยหาปลาหามีแต่แนวกับข้าวครับกินอยู่ครับผมนี่แหละสุริยตนาชีวะก็กินอยู่กันนี้หากันนี้แหละครับพี่น้องเอ้ยง่ายๆครับแต่ยังต้องกินนั่นครับครับเบิ่งกันก็อย่าลือก็อย่าเบื่ออย่าอะไรกันยังบังเด้อห้อยกินห้อยได้ปลากินปลาได้ปูกินปูครับผมครับผมแต่มีนู่นก็มีทำนี่แหละครับครับไปเรื่อยเปื่อยเราก็กินอยู่ห้อยเฮ็ดยังกินได้แน่ก็มีลาบต้มกินกับตำบักหุ่งแม่นแล้วก็ออมแกงที่ขี้เล็กแม่นว่ะใช้ขี้เล็กครับแม่นแกงกะทิแกงกะทิธรรมดาก็อร่อยดีอร่อยแซ่บด้วยอร่อยแซ่บผัดคือผัดน้ำมันนะอร่อยนะผัดน้ำมันใส่กะเพราหน่อยนึงโคแรงว้าหม้อแตกหมดเป็นไงความเปรี้ยวนัววะใช่ปะความเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวหวานๆดิใช่หรือบอกพริกเข้าไปใส่มาติดซอยใส่นี่ไงลูกโดดครับต้องไม่ลูกโดดซอยใส่ครับผู้ใดมักเผ็ดกับลูกโดดครับผู้ใดมักบ่เผ็ดกับอย่าใส่ซอยเลยรวบรวบรวบพริกเนื้อบาวนิ่วเปิดไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะโอ้เดี๋ยวเล็บเหมือนจะโดนเล็บนะเดี๋ยวเล็บจะนั่นนะครับบ้างมือเราครับผมนี่ลูกโดดลูกแง่ก็มีครับปึ๊กเปิดนี่เลยครับไงคือความแซ่บที่กำลังจะเกิดขึ้นครับผมกับข้าวเหนียวมานี่กับข้าวเหนียวครับผมบักหนูหน่อยนึงเดี๋ยวผมไม่จานพวกนี้ผมจะชิมแล้วครับมาป้อนตานายบัวบักพริกนะผมจะลองสักเม็ดดูเป็นจังไหนเนาะโอ้ยกับข้าวเหนียววะผมชอบกินเผ็ดเด้อครับพี่น้องมีกินแต่บักพริกตัวสมบูรณ์มาเด้อครับมาเด้อครับนี่น้ำปลานิดนึงตัวอย่างโอเคแล้วเหลือน้ำปลานิดนึงอร่อยมากครับนุ่มมากเลยครับหอยจุ๊บนุ่มมากเดือนมืดด้วยครับตัวนี้อ้วนหน่อยครับนี่ใครพอครับปลาหมกหอยครับผม
รวบโอ้โหแต่งหน้าแล้วครับแต่งหน้าครับผมครับผมโอ้โหโอ้ยคิดได้ยังไงวะกินกินหอมเนี่ยตดกันทั้งคืนเอ้างั้นอ่ะพริกพริกลูกโดดลูกโดดป๊าดโดดครับพ่อผมหู้แล้วแต่งหน้ายังไงเอาเม็ดมะกอกไปใส่ดิตรงกลางนี่คือการแต่งหน้านะครับผมแม่นี่เลยครับเจ้าชื่อว่าใครเนี่ยนี่แหละครับเป็นการเสิร์ฟลูกค้าครับผมใครหอยโอ้ยเมนูเด็ดครับผมหากินยากนะครับเดี๋ยวเลยนี่เมนูนี้นะครับสุดยอดแล้วครับครับเดี๋ยวเราค่อยไปชิมกันนี่เลยครับกับถั่วสดดูถั่วนี่ปลาถั่วถั่วครับพักมื้อนี้เพิ่นมีแต่ถั่วครับผักครับผมเดี๋ยวไปชิมกับข้าวเหนียวกันครับผมจวกเข้าไปจวกเข้าไปข้าวเหนียวมาแล้วครับผมโอ้ข้าวเหนียวเป็นถาดข้าวเหนียวบ่มีกระติดใจครับบ่มีบัดนี่เดี๋ยวมันจะมาแกอันนี้จะเว้าทนายคนเดียวแล้วนี่ก้อนเนี้ยบ่บ่ดอกอู้บ่มีน้องพี่น้องสิมีเบิ่งสิมีเบิ่งสิมีเบิ่งนี่นะครับแซ่บก้อยบักหอมบักหอมก้อยบักอึถ่ายบ่ท่านเอาไหมถ่ายบ่ท่านเอาไหมเต็มปากเต็มคำเห็ดชี้หน้าจังสั้นพริกเขาเหนียวปากเต็มคำคือเก่าคนมันกินอร่อยยังไงมันก็อร่อยอร่อยที่มือเดียวถั่วบักยาวถั่วบักอึถั่วบักยาวถั่วบุกรอครับถั่วจากอุชาบ้านสวนกรอบมากครับผมคนท้องคนท้องมาแล้วครับท้องมาตอนท้ายสุดตรงนี้ต้องบำรุงครับผมว่ามันจะแพ้ท้องไงมันตรงนี้แพ้ท้อง2คนเลยครับแต่นายล่ะครับชีวะ2คนแพ้ท้องกันพอดีกันกินไม่หยุดไม่ยั้งของเปรี้ยวนี่ของเปรี้ยวนี่ชอบมากเลยเปรี้ยวใส่กระเทียมนิดนึงมีหนูยังเหลืออยู่ด้วยนะครับคุณแล้วนี่มีปลาช่อนที่เราใส่มองได้ครับต้มยำครับผมต้มยำเดี๋ยวมาเป็นลาบบักหอยก้อยบักอึก็ไม่ใช่อะไรแต่นายเรียกเงี้ยผมก็เรียกตามแล้วเนาะลาบบักหอยใส่บักกอกครับลาบบักหอยใส่บักกอกบักสมเขาก็ใส่ตามฤดูกาลครับนั่นว่ามีบักกอกนั่นคือบักกอกมันต้องอันนี้ลูกหนึ่งแล้วก็อันนี้ตรงนี้อร่อยนี่ครับมันจุ่มอร่อยไม่ได้แล้วครับผมมาเด้อครับเยี่ยมจังแก้มอ่ะแอมอร่อยเลยครับเยอะๆสัมสายจะโดยครับผมเยอะๆสัมสายจะโดยครับครับจะโดยสวัสดีครับผมจะโดยสวัสดีครับทั้ง3คนครับผมพอดีผมหิวแล้วขี้เกียจถ่ายแล้วไม่งั้นเขากินกัน2คนครับผมมากินน้ำกันเด้อครับนี่มาเป็นน้องมากินข้าวด้วยกันก้อยลาบบักขมอร่อยโอ้หูดยากเลยเราพอแล้วไม่พูดแล้วครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือมาบ่อยแท้